ครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นแทนต้นยางที่ล้มไปนะครับอันนี้เป็นนะน่าจะหลายต้นอยู่นะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะปลูกทดแทนให้หมดเลยซุ้มนี้อ๋อเนี่ยครับเป็นไงมันคือต้นทะยอมนะครับมีหลายต้นอยู่หลายสิบต้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปปลูกแทนต้นยางปลูกแทนต้นยางให้หมดเลยครับอันนี้ครับเดี๋ยวไปกันเลยนี่ครับนี่เลยครับต้นแรกเราจัดต้นใหญ่ๆเลยนี่เลยนะเราก็ปลูกเลยครับดินดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพิถีมากปลูกเลย5ปีน่าจะเห็นผลอันนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่ไม้ที่ล้มไปฮะเหนื่อยเลยแต่เราก็จะปลูกทดแทนนะครับงานมันยังหลงเหลืออยู่นะครับต้นยางแต่ว่ามันน้อยครับต้นใหญ่ๆล้มหมดตอนนี้เราปลูกไม้พะยอมเลยครับหลอกหอมนะฮะตอนแรกลงหลุมแล้วดินดีครับดินในสวนนี่ธาตุอาหารสูงอยู่แล้วโตเร็วครับเดี๋ยวเราปลูกกันนะครับมีได้เอากล้องมาด้วยฮะแต่ก็ปลูกง่ายๆฮะเนี่ยนี่เลยดินกบนี่ครับแค่นี้นะครับจบ1ต้นแล้วเราก็ใช้ไม้ค้ำสักหน่อยก็ดีครับไม้ค้ำสักหน่อยก็ดีก็ได้ค้ำกันลมใหม่ฮะเรียบร้อยครับต้นที่1อันนี้ต้นที่2นะครับเนี่ยครับพันต้นเป็นต้นไม้พะยอมนะครับเราขุดหลุมแค่นี้พอเราก็วางลงไปเลยไม่ต้องเอาถุงออกนะครับเดี๋ยวมันจะช้ำแค่นี้ก็ขึ้นแล้วเนี่ยครับวางไว้แบบนี้เลยเราได้ไม้ทดแทนแล้วยางล้มไปนะครับเราก็เอาไม้พะยอมมาลุลงแทนโอ้ยไม่ต้องไปซื้อนะครับเรามีพันอยู่แล้วแค่นี้ครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นครับเรียบร้อยเนี่ยฮะเราปลูกทดแทนให้หมดเลยครับที่มันล้มไปเนี่ยที่มันล้มไปต้นใหญ่ๆเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะปลูกทดแทนนะครับไปกันเลยนะครับต้นที่ล้มไปสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับดูเลยครับยังไม่ได้เก็บเลยไม่ไหวเก็บได้ทีละต้น2ต้นล้มหมดเป็นหน้ากองเลยไม่เป็นไรครับผมมีต้นไม้แทนแล้วนี่ฮะต้นไม้พะยอมนะครับเราจะปลูกแทนนะปลูกง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องยุ่งยากครับเราก็เอาดินกบนี่ครับดินดีดีมากด้วยเพราะว่ามันเป็นป่าธรรมชาติตั้งนานนะ30ปีฮะเอาไว้ก่อนที่จะเป็นป่ามันเป็นป่ามันมาก่อนนะครับเรียบร้อยทดแทนเดี๋ยวไปต้นถัดไปกันเลยต้นถัดไปนะครับตั้งไว้เฉยนี่นะครับ
นี่ขอทดแทนง่ายๆนะครับแล้วก็ดินกบนี่เลยครับนี่ครับล้มล้มหมดล้มพื้นเลยแน่นิ่งเลยโอเคนะครับเดี๋ยวขอปลูกต้นไม้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ